ถามว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์จะได้กี่เสียงก็ได้ประมาณนี้แหละไม่มากกว่านี้ผมว่าได้น้อยกว่านี้ก็ลุ้นกันไปว่าเป็นพักเพราะว่าก็มีก็ใจผมก็ยังเชยร์ชาติไทยพัฒนาว่าจะมากกว่าและเชื่อว่าชาติไทยพัฒนาก็จะมากกว่าก็อยู่ในระดับนั้นนะประชาธิปัตย์เดี๋ยวดูนะไม่แน่นะเดี๋ยวว่าจะรีฟอร์มพักในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักให้ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าแต่สำหรับผมาประชาธิปัตย์นี่ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วมันมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล คือพักเทำไมวันนี้แบบว่าพี่ชูมาแบบว่าก็จริงนะมันคือพักอื่นเนี่ยคุณอาจจะุยก้าวไกลเนี่ยจะมีผลงานทํางานหรือเป่ายังลังเลเรายังปรามาสเขาอะไรอย่เงี้ยแต่ประทศปันไม่ต้องปรามาเลยชัดเจนพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วพี่เก๋แล้วแล้วที่ผมได้ยินมาเนี่ยพี่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามปีกไหนได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักมันจะมีการแตกกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยพักเนี่ยมันจะเล็กขึ้นไปอีกพูดง่ายคือฝ่ายผู้ดีขึ้นมาฝ่ายที่เป็นสสเนี่ย ผมว่ามีสิทธิ์ออกหรือถ้าฝั่งนู้นได้พวกนี้ก็ลําบากก็ลองดูว่าจะไปยังไงกันต่อคือพรรคปฏิปัตษจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคนะครับหวังว่าจะรอดหวังว่าจะมีการเลือกให้เกิดขึ้นได้เพราะล่มมาแล้วสองครั้งวันก่อนถามคุณ่ันแล้วคุณนันอยากกินอะไรทำไมฮะคุณนันเขาเชื่อว่าน่าจะได้อะผมก็เลยถามว่าคุณนันอยากกินอะไรบางแบบทูน่าเดี๋ยวแจกเลยคุณนันคือวันที่เก้าธันวาคมนี้จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งวันนี้มีควไปถามคุณ เดียวัฒนยาบุญนาคนะครับถามว่าเฮ้ยจะมีกาเรเลือกตั้งวหนนาะพรรคประชาธิปัตย์สนใจไหมนสนใจหรือเป,ปล่าคุณวัฒนยาบอกว่าก็มีความสนใจเป็นหนึ่งโอกาสและก็มีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทําง,งานให้กับพรรคซึ่งการตัดสินใจในวันที่เดินเข้ามาเป็นสมาชิกก็ตัดสินใจมาด้วยศรัทธาของสถาบันการเมืองที่ไม่มีเจ้าของการจะร่วมขับเคลื่อนประชาธิปัตย์ให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต ปฏิเสธไม่ได้นอกจากการตื่นตัวของประชาชนแล้วบทบาทของพรรคการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมากขึ้น,นในจุดนี้ว่าพรรคนี้ม,มีไม่มีเจ้าของแล้วฮะก็มันเบียงเป็นพอขายได้ในจุดนี้ตนเห็นว่าพ,พรรคประชาธิปไตยเป็นพรรคเดียวที่เปิดโอกาสให้กับสมาชิกอย่างแท้จ,จริงนะฮะแล้วโอ้แล้วพี่เอเราไม่น้อยใจตายหรอวะเนะี่ยมันอาจจะเป็นทีมแบบเป็นการผนึกกันหลังหวังพี่เอกับคุณเดียบอ่ะ ก็ถือว่าเป็นเลือดใหม่นะเอใช่ไหมก็พึ่งเข้าไปอ่ะแต่ว่าแต่ถามว่าพึ่งเข้าไปอ่ะพี่คุณก็จะเหยียบหัวคนในพักที่อยู่มาเก่าเด็กกันเท่าไหร่แล้วถามว่าพักเนี่ยเคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้มาเป็นอันดับต้นๆไหมไม่ฮะดูนิวเดมนะครับก็แต่กระจายมีใช่ไหมในการเลือกตั้งรอบนู้นมีนิวเดมมีคนรุ่นใหม่สุดท้ายก็ถูกยุบมาะกลับไปเป็นยุวะประชาธิปัตย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาไม่แคร์ฮะผมพูดตรงเรื่องภาพลักษณ์เรื่องคนใหม่ไม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ย แต่กลุ่มที่เป็นสสอยู่ในปัจจุบันเข้าใจว่าประมาณ22คนใน25คนเนี่ยเป็นซี่ที่อยู่กับคุณเฉลิมชัยเอามาดามเดียไหมนั่นสิผมว่าระหว่างมาดามเดียกับจุลินเนี่ยไม่รู้ว่าคุณเฉลิมชัยจะเลือกใครหรือจะเป็นคุณนราพัฒน์ไปเลยใช่ไหมคนที่จะเป็นตัวเต็งอีกคนอันนั้นก็ใหม่เลยแต่ว่าใหม่แบบชนิดที่เรายังไม่รู้จักเลยแต่คราวนี้ต้องถามคุณชูวัชการวิโรธว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ของประชาธิปัตยเนี่ยต้องมาพร้อมเงินในกระเป๋า อ๋อพ oh, ักเขาไม่มีเจ้าของฮะอ๋อเหรอพักเขาไม่มีเจ้าของฮะอ๋อเหรอนะก็น่าสนุกดีถ้าได้เป็นก็ก็คุณวัฒนยาก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นนายทุนไม่ได้มั้งไม่แต่ประเด็นคือคุณวัฒนญาเองอะพี่ถามว่าสามารถที่แยกตัวเองออกจากสามีตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอืมอ๋อ ดันวิริแยกด้วยเหรอที่ผมพูดเนี่ยคือไม่แยกนะโอเคโอเคที่เราที่เราคุยเนี่ยคือไม่แยกไม่แยกไม่แยกใช่ไหมพูดตรงตรงคือคือเราก็รู้สึกว่าเวลาการการมาของคุณวัญยาก็เท่ากับการมาของสามีคุณวัญยาถูกไหมทุกทุกครั้งแล้วถามว่าเราเท่าที่เราเห็นเนี่ยเจร์ของคุณชายเองก็ไม่ใช่คนเขาเป็นคนแฮนซอนนะเขาไปทาเขาก็เข้าไปจับเข้าไปทําเข้าไปปรับจริงๆอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยบรรดาผู้ดีจะรับได้เปล่าอื แต่คุณอภิสิทธิ์เงียบจังเลยช่วงนี้นั่นน่ะสิคงไม่มาแล้วมั้งฮะหรือจะไปตั้งพรรคใหม่พวกคุณกรอก็นอยู่ะก่อนออกจากกล้าไปแล้วไงใช่ไหมเดี๋ยวคุณกรก็กลับไปอีกไม่ต้องห่วงไไปหนก็มันพรรคเขาอะพรรคกล้าไม่ใช่ชาติพัฒนานะพรรคกล้าแยกออกมาอีกเอ่ะคือทั้งคุณกรทั้งคุณอภิสิทธิ์นี่ผมยังนึกไม่ออกว่าจะกลับจะกลับมาด้วยยังไง ก็เปมือนทุกครั้งอะพี่เราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ก็กลับมาได้แหละจะมีคนแบบว่าราชนรุมาเกยปูพรมแดงมาให้อย่างง่ายๆหรอก็ผมไม่เห็นเหตุผลอื่นเลยที่ล่าช้ากันมาถึงตรงนี้ก็คือความพยายามของซี่ของคุณอภิสิที่ต้องการจะตีลวนอะต้องการที่จะแก้กดต้องการที่จะแก้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เพื่อส่งเสริมถ้าไม่ใช่คุณอภิิ์ก็ต้องปีคุณอภิิ์ขึ้นมาหรือเปล่าไม่งั้นมันก็จบไปแล้วอะแต่เขาก็ถือเป็นเลือดแท้อย่างหนึ่งนะใช่ไหมสวยปีคุณอภิิ์อะ เป็นปีกแม่เขาเรียกอะไรคุณชูวว่าแต่ถ้าเกิดเลือดแท้แล้วเลือดแท้แล้วมันบริหารพักไม่ได้แล้วมีเลือดแท้ไปทําไมใช่ใช่ที่ผ่านมาคือคือคุณจะเป็นคนชั้นกลางที่เป็นพละวิทยสุจริตคุณก็เป็นสู้ก้าวไกลไม่ได้คุณจะเป็นนู่นเป็นนี่คุณก็ผลงานก็สู้เพื่อไทยไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยพอไปเป็นพักขนาดกลางเป็นพักแบบบ้านใหญ่คุณก็สู้พักอื่นๆภูมิใจไทยไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็โพสิชั o ก็ลาบากแต่ว่าคือปฏิทิปัดลำบากแล้วผมว่าอภิสิทธิ์กรหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็น เคยเป็นครีมครีมเป็นตัวแทนของประชาธิปัตย์เป็นภาพลักษณ์แทนประชาธิปัตย์อันนี้ผมว่าหนักกว่าอีกสตากรรมเพราะฉะนั้นัทที่เก้านี้คิดว่าเกิดขึ้นไหมการเลือกตั้งมีผมว่ามีแล้วก็คุณนราพัฒน่าจะได้ไปหรือไม่ก็เป็นคุณจุลินมากที่สุดคือกลางกลางแต่คุณแต่คุณจุลินนี้คือแย่นะพี่ก็อยู่กันแบบแย่แย่ไปครับครับแต่ว่าคราวนี้ในการที่พักไม่มีกรรมการบริหารพักตัวตัวจริงนะเขาไม่มีฝ่ายบริหารเนี่ย คุณเดียก็บอกว่ามันก็ได้ไปกระทบต่อการทํางานของฝ่ายค้านในสภาในปัจจุบันนี้แหละเพราะว่าพอไม่มีคณะผู้บริหารไม่มีหัวหน้าพักมันทําให้เกิดสุญญากาศในการทําหน้าที่ของพักโดยเฉพาะในบทบาทของานะฝ่ายค้านซึ่งในปีหน้าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลขึ้นมาคนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปอภิปรายดังนั้นใน,น,นคิดว่าวันที่9เนี่ยมันควรจะต้องยุติทุกอย่างแล้วก็ทําให้พักเนี่ย เดินหน้าไปให้ได้แล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนประชธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านให้ทํางานได้ต่อไปครับะะแล้วก็มันมีข่าวที่สัมภาษณ์ <c oughs> คุณเฉลิมชัยใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่าพอท่อนคุยคุยถึงคุณเฉลิมชัยเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยมันมีข่าวที่ต่อมาในย่อหน้าต่อมาว่ารายงานข่าวเพิ่มเติมว่า <c oughs> ก็คือไม่ได้อ้างว่าเป็นคุณเฉลิมชัยนะ <c oughs> แต่เป็นข่าวต่อจากคุณเฉลิมชัย รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องจากปฏิบัติมีความประสงค์ให้สมาชิกพรคมีส่วนร่วมในเกี่กิจกรรมของพรคจึงได้ประกาศรับสมัครองค์ประชุมสำรอง <c oughs> เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพักทุกภาคได้มีส่วนร่วมเข้า <c oughs> เป็นองค์ประชุมคืออะไรความว่าถ้ามาไม่ครบมีกอกสองเติมเข้ามาทันทีเลยนะฮะทั้งท้งซูมทั้งผ่านระบบออนไลน์และเดินเข้ามาสมัครที่สำนักงานใหญ่นะขนาดนั้นเลยนะโดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วนะจึงมีการจัรบฉลากทุกภาค ภาค30คนเพื่อคัดเลือกให้เหลือเท่ากับจํานวน150คนตามมติที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรครายงานข่าวยังระบุนะครับสำหรับรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกก็อาทิคุณสุดคนนึงแก้วทองนะอดีตผู้สมัครสก,กเขตบางคลแหลมอาจย์จักพันชูเพชรนะฮะอดีตกรกสนะครับแล้วก็ผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะเอ้โทษนะฮะรวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็อพลเอกนะฮะบุญเลิศแก้วประสิทธ หรือเสียไอ้เนี่ยอดีตประธานองค์กรพิทักษ์สยามโอ้โี่ลงมาในทิณพักนี้เขาไม่ได้หายไปไหนสรุปก็คือตัดสินใจจะขวากว่าเดิมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยเดี๋ยวมีหมอว่าลงกับมาป่ะเอ้ยกู้ประกอบกู้มากอบกู้ก็กลับไปให้หมดก็ได้นะเอออยู่กันเป็นใช่ไหมไหนๆก็แยกกันไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ยังไงก็รวมไทยทั้งชาติเขาคงจะร่วมกับรัฐบาลอยู่แล้วปีกที่เป็นขวาจัดแบบเนี่ยก็หลุดโลกอ่ะก็กลับไปปฏาทิปัดก็ได้นะ เอาคุณหมอลงไปคุณถาวรไปด้วยเลยนะอืแต่แปลว่าองค์ประชุมมันจะครบครบด้วยวิธีนี้แหละครบด้วยวิธีนี้ดูด้วยวิธีนี้ครบละครบละดูแล้วครบละน่าสนใจแต่ว่าดูชื่อแล้วเนี่ยอ้าวปีกบรรดา22ใน 25. สสอสอนี้จะยังไงคุณชวนหลีกภัยครับก็มีการวิิากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาในหลากหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นกรณีของดิจิตอลวอลเล็ตครับคุณชวนก็บอกนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติก็ถือว่าเป็นผู้มีความเห็นต่างนะ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไม่ได้เป็นผู้ที่มีขาาติตาการเมืองรัฐบาลควรจะรับฟังอย่างถี่ถ้วนรัฐบาลควรต้องระมัดระวังหากมีการออกพรบกู้เงินอาจทาให้เสี่ยงต้องติดคุกและถ้าเป็นละเมิดวินัยการเงินการคลังเนี่ยระวังตัวดีๆเพระเาะว่ามันเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วเนี่ยดีคือคำพูดจากคนที่บริหารจัดการเศรษฐกิจนะครับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะฮะได้ทําให้ไม่มีใครเลือกแก้กลับไปอีกเลยครับ ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกเป็นคนที่คุณลิฟายมากพอนะ,ะที่จะพูดเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่า <S <S ๆๆๆเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยความขัดแย้งระหว่างคุณทาลินกับคุณสุประชยัยคุณยังเคลียร์ไม่ได้เลยว่าวิธีการบริหารจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะตอนนั้นควรจะเป็นใช้ระบบการรัดเข็มขัดหรือการก,าร,กระตุ้นดีมานมนะฮะส<ถ>ุนท้ายที่สุดคุณสุประชัยก็เลยนะออกไปซะก่อนใช่ไหมแต่น่าเบื่อไงคนระดับอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นนายกมาแล้วหลายครั้งคุณประธานสภาเอาละถ้ากู้เงินแล้วมันมีปัญหาเนี่ย ก็บอกสิครับว่าให้ทําไงห้ามกู้เหรอพูดออกมาเลยห้ามกู้ประเทศนี้ไม่ต้องกู้นะฮะก็จะได้รู้นะครับว่าถ้ากู้ก็ติดคุกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือมีวิธีกู้อย่างไรก็ควรที่จะ constructive นิดนึง นะครับคือจะให้แกวิจารณ์ไปถึงว่าแล้วจะทํายังไงถึงจะทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นไปถึง4%ี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ตัดแก็ไม่มีก็ไม่มีปัญญาที่จะทำให้แกก็จะบอกอย่าทําเลยเสี่ยงนะอย่าทาเลยเสี่ยงนะอะไรเงี้ยก็ถึงก็มันคือการด้อยค่าคนอื่นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่เป็นแบบสุภาพนิดนึงเท่านั้นแหละแต่ถามว่าประโยชน์ได้อะไรนะฮะเราคงไม่ต้องถามอะไรแล้วมั้งประชาชนเขาก็บอกให้กับพรรคประชาธิปัตย์ทราบแล้วมั้งฮะจากจํานวนเก้าอี้ที่ได้เนี่ยนะครับว่า เขาโอเคหรือไม่โอเคคุณยังไงนะครับคุณชวนก็วิจารณ์คุณเสถฐาต่อนะครับว่าเรื่องของนะการแต่งตั้งตํารวจเนี่ยคุณเสรษฐาหลุดปากเรื่องแต่งตั้งตํารวจระดับผู้กํากับการและผู้กำก,ก,ก,กับใหม่โดยที่อาจจะไม่ทราบว่ากฎหมายนั้นเขียนไว้อย่างไรคนใกล้ชิดอาจต้องเตือนว่าถ้าใช้ตาแหน่งทางการเมืองในการยกย้ายตํารวจหรือข้าราชการตามที่สสขอมาเป็นการกระทําผิดตามกฎหมายบอกเนี่ยคุณเศถฐามือใหม่นะหน้าใหม่หาหมทางการเมือง คุณนะชวนมองไม่รู้ว่าตั้งใจมองในแง่ดีหรือเปล่านะฮะบอกว่าอาจจะพูดโดยที่ไม่รู้เพราะถือยังเป็นนักการเมืองมือใหม่ถ้านักการเมืองที่มีความวุฒิสูงหรือมีมประสบการณ์จะรู้วิธีการพูดเป็นอย่างดีฮะก็รู้วิธีการพูดไม่ได้แปลว่าไม่มีเรื่องเรื่องขอตําแหน่งกันใช่ไหมอ่าแล้วขณะเดียวกันนะครับคุณ ชวนแล้วก็บรรดาสมุคนในพรคประชาธิปัตย์ยืนนะครับว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาคุณก็มีส่วนร่วมกับรัฐบาลประยุทธ์ที่ทําให้มันทิพายมาถึงขนาดนี้ครับด้วยความขลศผมขอพูดแทนให้เลยนะฮะนะสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้แล้วคุณเป็นเป็นพักที่คุมกระทรวงเศรษฐกิจสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะฮะแล้วทาอะไรได้ฮะไอ้ที่ด่าเขาไว้นักหนาเนี่ยถึงเวลามาบริหารจัดการเองก็ เช้าชาญเยี่มชาญเป็นระบบราชการไปก็เป็นวิธีคิดแบบนี้ไงว่าผู้ว่าธนาคารงประเทศไทยเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญก็ต้องฟังเขาเชี่ยวชาญนี่อย่าเสี่ยงอย่าไปทำคุณเสนาพุทธถูกเทรนโดยใครฮะคุณทารินีมานเหมินคุณทารินเป็นใครฮะคุณทารินก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังใช่ไหมในยุคของรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยนะฮะสายทานทางความคิดมันมาแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเสนาพุทธเป็นพระเจ้านะครับหรือว่าเป็นความถูกต้อง นะฮะมันต้องเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยจากมิติมุมมองหลายหลายฝ่ายครับไม่งั้นเขาคงกําหนดให้ผู้ว่าการธนาคารบริหารการเลือกตั้งโดยตรงแล้วใช่ไหมอำนาจทั้งหมดในการทําให้ทํามันก็อยู่ที่คนที่มาจากการเลือกตั้งแหละซึ่งนายก็ต้องเป็นคนตัดสินใจผู้ว่าก็เป็นองค์การฉลาดใช่เพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อให้เป็นแม่บ้านไงมีคนนึงรั้งคนนึงต่างคนก็ต่างทําหน้าที่นั่นแหละไม่ได้แปลว่าผู้ว่าบอกอย่างนั้นแล้วต้องถูกต้อง แต่ว่าทางคุณชยชนะเด,เดโชจากประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาประเมินคุณเศรษฐาไงวันนี้โอ้ทำงานมา2เดือนให้คะแนน3เต็ม10ก็ได้เดินคุณพายาปั้นเกรติที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีบอกว่านี่คุณเศรษฐาทำงานมาแค่2เดือนและที่สำคัญมาเนี่ยมาตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ <c oughs> รัฐบาลประชาธิปัตย์ที่คุณคุณรัฐบาลเนี่ยทำเอาไว้ไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทุจริตคอร์รัปชันปัญหาความยากจนของประชาชนซึ่ง สิ่งที่คุณเศรษฐากําลังทำเนี่ยกำลังเร่งแก้ปัญหาอย่าลืมนะว่าในช่วงที่ประชดิปักร่วมรัฐบาลเนี่ยปัญหายาเสพติดระบาดกันทั้งบ้านทั้งเมืองพืชผลการเกษตรก็แย่การส่งออกตกต่ม,มนะฮะนายกกทุ่มเททํางานนะครับดูสระทุกสุบิตข,ของประชาชนอย่างหนักนะฮะแล้วก็ต้องทํางานร่วมกับราชการทุกฝ่ายรวมไปถึงตํารวจด้วยปัญหาของแต่ละหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนนั้นมีอยู่มากจําเป็นต้องกํากับดูแลนะครับให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลคือ บรรบัดท,ทุกบำรุงสุขไม่ใช่อยู่ไปวันวันค่อนแค่คนนั้นทีคนนี้ทีทั้งที่บ้านตัวเองก็ยังไม่เรียบร้อยแต่นัพระประชาธิปัตย์นะครับไม่ควรนะฮะจึงควรนะครับไปขัดบ้าน <c oughs> ตัวเองเสียก่อนนะฮะให้มีหัวหน้าพักตัวจริงให้ได้เสียก่อนค่อยมาวิพากวิจารณ์คนอื่นนะฮะก็ปล่อ,อยเขาหายใจไปเถอะตาจาวิโรธปล่อยเขาหายใจเรื่อยๆทิ้งไปวันๆไม่หรอกพี่คือคนคนส่วนหนึ่งผมว่าเก็ตแล้วไง ว่าเขาเป็นยังไงอะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปล่อยให้เขาสร้างความเสียหายแบบนี้ไปได้เรื่อยๆก็คงไม่ได้แล้วมั้งเพราะมันก็มีนะคนรุ่นใหม่ๆที่เขาอาจจะจำประวัติศาสตร์ไม่ได้ใช่ไหมจำฝีมือการบริหารในยุคหลังพฤษภาธมินไม่ได้ใช่ไหมฮะสีเนี่ยเด็กลูกศิษย์ผมยังไม่เกิดเลยก็เอเอจะได้ซ้ำนะครับๆๆ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ต้องกระตุ้นและย้ำไป S <S นะฮะสำหรับผมเนี่ยวิพา์วิจารณ์ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถามว่าวิธีการแก้เป็นยังไงคุณก็ไม่เคยให้ในทางกลับกันเวลาคุณบริหารก็เฮงสวยซิ่งดีเนี่ยนะแต่ยุคอันยุคคุณพิสิทธิ์ก็ถามว่าถ้าทำทำสเก็ตที่ดีไหมก็ไม่ก็ไม่ไมอ,อ่ะฮะและถามว่ายุคนั้นเนี่ยกู้ไทยเข้มแข็งสาสีล้านทะไมสามสี่แสนล้านที่ทำไมไม่ติดคุกอะ่ะเออทำไมทําได้อ่ะเออไอเช็คช่วยชาต่อเออแจกปะก็แจกก็แจกวใช่าออกเป็นพลกร ออกเป็นพละกอแล้วนี้แล้วนี้ออกเป็นพรบไงพบไก็จะติดคุกแล้วล่ะฮะมันไม่เร่งด่วนมันไม่ได้ฉุกเฉินมันไม่เร่งด่วนมันไม่ฉุกเฉินก็ต้องดูกฎหมายอย่าให้มันผิดนะฮะเขายังเขาเตือนในระดับกฎหมายอยู่นะฮะ